สำหรับคนที่ได้รางวัลระหว่างทางด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รางวัลใหญ่สุดของเราผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีสักกี่คนที่ได้รางวัล5ล้านบาทเนี่ยจะมี 2-3 คนไปแบ่งกันก็แฮปปี้กันหรือจะเป็นคนเดียวรับเต็มๆ5ล้านถึงจะไม่มีแต่เราก็ได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันแล้วก็โครงการแบบนี้นะฮะกิจกรรมแบบนี้ของอัลบั้มคอลเลคชันก็จะเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวหาของเล่นมาให้นะฮะแล้วก็เงินมาแจกกันแบบนี้ครับต้องบอกว่าแคมเปญเนี้ยเราต้องการที่เขาเรียกว่าผลกำไรครับให้กับผู้บริโภคนะไม่พอให้สนุกกันด้วยนะครับก็ใช้นะก็เรียกว่านะความพยายามด้วยในการที่เข้ามานะความสามารถนะในการที่จะรุ้นมาว่าเราสามารถตอบได้หรือเปล่านะครับนะก็ถ้ามีคนสามารถตอบได้เยอะถือว่าคุณเก่งมากเพราะว่าไม่ได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปซึ่งทุกอย่างวันนี้มาเฉลยมาปุ๊บจริงๆถ้าเกิดว่าดูหลายรอบเนี่ยผมว่าได้กันหมดอ่ะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับผู้บริโภคจริงๆแล้วในยุคสมัยเวลานี้นี่นะ5ล้านนี่โอ้โหถ้าได้ไปนี่ดีเลยอ่ะดีเลยแหละจริง